เดี๋ยววันนี้จะมาตัดกะเพรานะคะเมนูที่ร้านวันนี้จะทำข้าวผัดกะเพราถือโอกาสทำสาวให้กะเพราเขาด้วยเลยแต่เดี๋ยวต้นนี้เนื่องจากเขาดูแล้วเนี่ยจะเริ่มจะมีเมล็ดแก่ละเดี๋ยวต้นนี้จะเก็บไว้ทำพันเก็บเมล็ดไว้ทำพันปลูกปีหน้านะคะมาแล้วค่ะดีใจจังเลยครั้งแรกกับการปลูกมะละกอแล้วได้กินเห็นผลนะคะไม่ใช่ได้กินเพราะยังไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าลูกสวยไหมแต่ลูกแรกนี่สงสัยต้องเด็ดทิ้งนะคะเพราะเขาไม่โตชื่อสายพันธุ์โอ้นี่โอคิติงยูนิจิโอโกโกต้องขอบคุณไร่ตะวันฉายฟาร์มนะคะตะวันฉายฟาร์มอินญี่ปุ่นที่ให้คำแนะนำและส่งต้นกล้ามะละกอมาให้ทดลองปลูกนะคะแนะนำวิธีการปลูกด้วยต่อไปก็จะได้ปลูกทุกปีแล้วค่ะทีนี้โอ้ไม่มีเวลามาเลยทองไม่ทราบว่าอันนี้เราจะเรียกว่าป่าดีไหมคะรกมากเลยอ่ะหาอะไรไม่เจอกันเลยทีเดียวเป็นทุ่งฟักทองเลยค่ะตอนนี้มีฟักทองสุดยอดของความรกยุ่งมากยังไม่ได้เข้ามาทำอะไรให้เขาเลย